สื่อแฉดาราสาวสวยเก่งแต่มันน่าชอบเหยียดคนเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับสื่อที่ว่าคือมาดามกุ้งกิ้งนั่นเองและวิชาดาวตัวอักษรก็ต้องมาแล้วว่าดาราสาวสวยมันน่าคนนี้คือใครและชอบเหยียดคนยังไงชอบเหยียดคนนี้ครับที่มาก็คือมันมีคนมาเล่าให้ฟังนะเล่าให้มาดามกุ้งกิ้งฟังว่ามันมีแกร็บคนนึงนะครับไปส่งของที่คอนโดของดาราสาวคนนี้นะครับแล้วก็พอกราฟเขาส่งเนี่ยเขาเจอดาราสาวสวยใช่ไหมแล้วคนแบบอารมณ์แฟนคลับอ่ะเขาเจอเขาก็อยากถ่ายรูปคู่ด้วยใช่ไหมก็เลยขอพี่แกร็บคนนี้ก็เลยขอดาราสาวคนนี้ขอถ่ายรูปแต่ดาราสาวเขาก็ทำได้ได้นะแต่ต้องถ่ายคนเดียวนะไม่เคยเจอดาราเลยไงทำไมต้องมาขอถ่ายรูปด้วยแล้วพี่แกร็บเขาก็เหมือนกับจะขอเซลฟี่ใช่ไหมดาราสาวก็ทำท่าแบบขยักขยแงอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เซลฟี่ไม่ได้เซลฟี่ไม่ได้แล้วก็ปิดประตูคอนโดใส่เลยแล้วก็เข้าไปบ่นกับเพื่อนสนิทข้างในว่าไม่เคยเห็นดาราเลยไงจะมาขอถ่ายลงถ่ายรูปไม่ดูคลาสเลยอะไรประมาณนี้นะก็ทำไมต้องเหยียดคนด้วยอ่ะถ้าพูดแบบสองมุมจริงๆคือดังก็มีวันตกนะแล้วก็ไม่มีใครสวยที่สุดในโลกนะมนุษย์เท่ากันทุกคนนะครับแล้วถ้าคุณไม่มีแฟนคลับอ่ะคุณไม่สามารถโด่งดังได้ไปตลอดชีวิตแน่นอนถูกไหมทุกคนทุกคนเห็นด้วยไหมแต่เราก็เดาให้ถูกทางนะอย่าไปใส่ความใครว่าเฮ้ยคนนั้นเป็นใครอย่างผมเหรอถ้าผมดังมากมายขึ้นมาหรือว่าเก่งด้วยนะแต่ถ้าสันดานชอบเหยียดคนก็ไม่โอเคนะเกลียดผมเลยถ้าผมเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งต่างคนต่างความรู้สึกต่างที่มาต่างการเลี้ยงดูอันนี้ผมก็เข้าใจเนาะว่าความชอบความไม่ชอบความทะนงตัวความมั่นใจของแต่ละคนมันก็ต่างกันแต่ความมั่นใจในที่นี้มันคือต้องให้เกียรติกันแล้วก็ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันนะจะหน้าตาต่างกันหรือใดๆก็ตามอาจเข้าใจบางคนเนี่ยอาจจะโดนขอถ่ายรูปหรือว่าโดนคุกคามและเซฟตัวเองอ่ะฟีลแบบนั้นน่ะยังพอเข้าใจได้ถูกไหมแต่คุณเป็นบุคคลสาธารณะเนาะก็เขามาขอถ่ายรูปแล้วคุณไม่ได้ติดงานติดธุระเร่งด่วนอะไรจริงๆอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมครับเป็นการสร้างความสุขให้เขาด้วยเขาอาจจะเหนื่อยงานเหนื่อยอะไรมาเขาก็ได้ถ่ายรูปคู่ดาราคนโปรดแล้วเอาไปลงโซเชียลไปคุยกับเพื่อนให้เขาได้มีความสุขผ่อนคลายในหน้าที่การงานของเขาบ้างมันจะเป็นอะไรไปอ่ะมันยากกันไปเหรอมันทำให้ชีวิตคุณแย่ลงหรอก็ไม่ใช่แล้วพี่แก๊ปคนนี้ก็อารมณ์ประมาณว่าอาจจะเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกันในกลุ่มของที่ทำงานก็เป็นการพูดต่อกันพอสมควรและมาดามกุ้งกิ้งก็เล่าให้ฟังต่ออีกว่าเขาอะทำแบบเนี้ยกับทุกคนไปมั่นหน้ากับทุกคนแล้วไปเจอดาราสาวอีกท่านหนึ่งแบบไปมั่นใส่เขาไปดูถูกไปเหยียดเขาเจอเหยียดกลับว่าอารมณ์แบบคือคุณก็ไม่ได้สวยที่สุดหรอกนะแล้ววันหนึ่งถ้าทำนิสัยแบบเนี้ยดังได้ตกได้นะดาราสาวท่านนี้ก็แบบปี๊แตกอะกีดกีดกีดแล้วกลับมาไปเจอเพื่อนที่อยู่ในห้องคอนโดก็ไปด่าสาบแช่งสาบแช่งคนนั้นเลยคือทำคนอื่นได้แต่ตัวเองโดนทำกับรับไม่ได้คนประเภทนี้แม่งเยอะจริงๆครับใครเป็นอยู่นะก็ขอให้รู้ตัวเองก่อนแล้วก็แก้ไขมันยังมีโอกาสแก้ไขถ้าผิดแล้วแก้ไขมันก็ยังพอรับได้นะแต่บางคนคือด่าคนอื่นถอดแต่ตัวเองอะสันดานเลวกว่าเยอะมันมีเยอะจริงๆในสังคมเลยนะก็ถ้าอยากเป็นที่รังเกียจของสังคมอะก็ทำต่อไปแต่ถ้าอยากให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นปรับ mindset ให้ดีเถอะใครดาวตัวอักษรเก่งก็มาบอกบุญเพื่อนด้วยแล้วกันนะและใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็มาคอมเมนต์กันว่าเจอคนแบบนี้ที่ไหนยังไงไม่ชอบแบบไหนหรือบางคนเฮ้ยตัวเองก็เป็นหรือเปล่าและมาขอโทษทุกคนนะและจะแก้ไขแต่การขอโทษอ่ะมันอาจจะไม่ได้รับการให้อภัยทันทีหรอกเพราะว่าเราทำมันมานานมากหรือว่าอาจจะไปทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจมากแต่ถ้าวันหนึ่งดีขึ้นมาจริงๆระยะเวลาจะพาคุณให้ดีขึ้นและทุกคนจะเข้าใจคุณมากขึ้นเองนะครับฝากไว้ด้วย